สวัสดีครับผมบอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอบอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องยอเป็นของฮิมใน EP ที่7นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วก็ความจริงค่อยๆเปิดเผยมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องราวของบูเนาะที่ตอนนี้ฝั่งของเนเวงก็เหมือนอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วการที่แบบว่าฮิมมาจีบเขาเนี่ยคือมาชอบจริงๆหรือว่าอยากได้แบบเป็นตัวแทนของบูหรือเปล่าเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่องตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่7นะครับเพื่อนๆทุกคนกิจกรรมหนังกลางมอของเราอ่ะก็ได้ใกล้มาถึงแล้วนะเราอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยคิดหน่อยว่าเราต้องทำยังไงทำไมทุกคนดูเหมือนแบบทุกคนเหมือนมีเรื่องของตัวเองไม่ใช่บรูซเบลพูดผิดเนลฮะเออหรือว่าเราไปด่าผู้ชายที่ใส่ไม่ดีให้เนลดีกว่าแม่ใช่ถึงด่ามันกันดีกว่ามันทักเพื่อนเราแบบนี้ได้ยังไงเหมือนจะเกลียดนะแต่ก็ช่วยช่วยเพื่อนร่วมห้องเหรอกลับบ้านไม่ถูกเลยเฮ้ยนี่เก่งเหลือเกินนะเรื่องคนอื่นเนี่ยอีเมย์พวกแกฟังมาหน่อยดิเราพูดคนเดียวเราเหนื่อยนะเว้ยช่วยฟังกันหน่อยดิถึงวันนี้จะเป็นงานคุยงานกันวันแรกอ่ะวันเนี้ยเราอยากให้ทุกคนอ่ะมาช่วยกันเสนอไอเดียงานหนังกลางมอของเราอ่ะไม่สนใจเหมือนเดิมโดนด่าอีกแล้วเนี่ยวางโทรศัพท์แล้วทำงานค่ะ ถ้าคอยคุมทันฟอมแม่เป็นตัวเมื่อเนาะทันฟอมแม่ทันฟอมแม่มึงเป็นอะไรยิมมีอะไรบอกกูเจ้าเนี่ยช่วยเองเออนั่นดิมึงเป็นอะไรเนลรู้แล้วมึงว่ากูเข้าหาพ่อเจ้าเขาเป็นตัวแทนบูอ่ะก็ไม่ใช่หรอวะพูดเชี่ยอะไรมึงเนี่ยเจ้าจะประหลาดเห็นรองเท้ารองเท้าเลิกรองเท้าเลิกรองเท้าเลิกเฮ้ยเท้าเอลเตรียมวีละไปค่ะพวกเราเหล่านางฟ้าเริ่มละแรงเกินอะไรแรงไงอีส้มอีลิงไม่เหยียบเท้ากูค่ะมีดีมองกูยอมรับนะเว้ยว่าที่กูเข้าหาเขาอ่ะเพราะเขาหน้าเหมือนบูรับฟังแต่ตั้งแต่กูรู้จักเขาอ่ะเขาไม่เหมือนบูเลยเว้ยแทนที่กูจะถอยออกมากลายเป็นว่ากูชอบเขาแฟนกันนะชอบที่เนลเป็นเนลไม่ใช่ที่เขาหน้าเหมือนบูอ่ะเราไงตอนการธรรมดาแล้วมึงก็ต้องไปบอกเนลไปง้อเขา
ไม่ใช่บ่อยเขาเข้าใจผิดนั่นดิเนลเสียใจแย่แล้วแน่แน่มึงรีบไปทำให้เขาเข้าใจเลยป่ะส้มป่ะลุยเฮ้ยเฮ้ยเอากรรมต้องเทินด้วยนะงงงงคิมก็ไม่ง้อเนลนะเออเอ้ามึงไม่ได้จะมาด่าเขาหรอกยี่หว่าเอ้าจะให้กูด่าเขาทำไมกูแค่เข้าใจผิดเออก็แค่ง้อเองอ่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะใช่ไม่ปล่อยให้เพื่อนเราเสียใจนานนะใช่ไม่งั้นแล้วก็ฉันแนว move on แล้วอ่ะจะกลับมางอไม่ได้แล้วนะปากคอเออมาหาเรื่องเท่ากับมาเตือนมาช่วยมาเดินแบบมาเดินแบบมาเดินสวยๆมาทุกที่คือรันเวย์ลองดูก็ได้ว่ะทะเลาะกับพิมมาเหรอหรือว่าเลิกกันแล้วนี่คือเรื่องงานเหรองั้นมาคุยเรื่องของเรากันก็ได้เราไม่อยากทำงานนี้แล้วเนี่ยติดตรงไหนหรือเปล่าวะติดที่มึงเราว่าเราช่วยเนี่ยได้จริงเราไม่อยากยุ่งกับพวกเปย์แล้วอะทำไมหรอทะเลาะกับพิมมาเรื่องพานกับเราด้วยหรอนั่นไม่ใช่เรื่องของเปย์ถ้าต้องมาคุยเรื่องเนี้ยเราขอตัวนะเราบอกเนลแล้วไงว่าเราจีบเนลอ่ะเปิดใจให้เราหน่อยดิเราพอแล้วอ่ะไม่อยากเจอใครทำตัวเหี้ยใส่อีกแล้วอ่ะจีบมีใครเขาจะชอบก็รู้แล้วว่าจะจีบเอาสะใจแต่วิธีอยู่เธอคือไม่มันไม่ได้จริงไอ้มึงมาถึงบ้านกูเลยแล้วนี่เป็นอะไรวะเนี่ยทำไมดูหมุดหงิดจังวะก็ไอ้จิ๋มพี่มันให้ผมเข้าถึงเนียวยากเออนะแต่มันก็มาแล้วมึงก็จัดมันเลยดิครับพี่นัดมันมาด้วยเหรอเอ้ามาเลยไหนมึงแล้วทำไมมือโซมขนาดนี้เนี่ยพี่นัดผมมาแต่พี่นัดมันมาด้วยเออกูขอพูดตรงเลยนะพวกมึงสองคนเป็นเพื่อนกันนะเว้ยมึงจะทะเลาะกันทำไมวะกูไม่อยากเห็นพวกมึงสองคนทะเลาะกันวะเสแสร้งเวอร์มีอะไรอ่ะก็ค่อยๆคุยกันดีวะผมไม่มีอะไรต้องคุยกับมันคือเอเตย์บอกว่าพวกมึงสองคนชอบคนคนเดียวกันอยู่แล้ววะกูอ่ะในฐานะพี่เว้ยไม่อยากให้มึงสองคนทะเลาะกันไอ้ยินกูว่านะครั้งเนี้ยมึงถอยให้เตยเหรอวะอะอ้าวเว้ยเหมือนช่วยแต่เปล่าอันนี้คือวิธีเอาคืนเหรอไม่ใช่ตัวแทนของใครโอ้ยวิธีแบบโอ้ยผมกลับละอะไรวะกินแม่งเลยวะแผนนี้ใครก็ดูออกนะใจเย็นกูมีวิธีของกูอยู่ก็ยังไม่หมดเหรอยังมีอีกยังมีขอดูหน่อยจ้ะอ
ไม่อยากรู้ว่ากดอะไรฮิมขนาดนั้นเจ้าคุณพี่อ่ะกดอะไรเดี๋ยวกูจะออกไปกินข้าวมึงน้องข้างนอกไปกินข้าวมึงน้องที่ไหนอ่ะร้านแถวนี้แหละรอบนี้พายอมบอกเขาด้วยอ่ะแต่ไม่ใช่แฟนเก่าแน่นะแล้วแต่มึงจะคิดงั้นเขาออกไปได้ดิเขาจะได้รู้จักเพื่อนของพายไปเยอะไงเอออยากไปก็ไปเออไปให้ไปไว้เหมือนจะไม่ยอมแต่ก็ยอมเพื่อนพายอ๋อคือนิวเองเหรออืมใช่ไม่รู้จักกันหรอกเดี๋ยวคุณพายเมื่อกี้คุณไม่ได้ใส่ชุดนี้ใช่หรอไหนวะเพื่อนจะเอามันทะเลาะกันอยู่หรออ๋อเออว่ะทำไมได้ทะเลาะแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วเหรอเนี่ยเขาไม่อ่อนเดียวเลยอะถ้าเขาไม่ดีกับเมลอะเลิกยุ่งกันก็ดีละพายเขาไม่อ่อนโยนเหมือนกันหรอเออช่างเถอะกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวเนวถ้าเนวไม่สบายใจอะไรเนวระบายกับพี่ได้นะมีคอยโอเคเท่าไหร่แล้วพี่พายแต่ว่าเนวยังไหวอะไรที่เนวไม่ไหวอ่ะก็ย่าฝืนทำตามความรู้สึกของตัวเองแล้วพอยังไม่อยากรู้สึกอะไรเลยอ่ะมันแย่มากเลยใช่ไหมพี่เข้าใจมันทั้งสับสนมันอยากคิดถึงแต่เราคิดถึงตลอดเลยอ่ะที่เนวมันสับสนแบบเนี้ยเพราะเนวเองก็รู้สึกกับเพื่อนเราใช่ไหมล่ะเฮ้ยเราแค่เราเดาเองความรักอะถ้ามันมีแค่รักอย่างเดียวอะมันก็ไปกันไม่รอดหรอกนะมันต้องมีการพูดการรับฟังเข้าใจกันอะไรกันมันถึงจะไปด้วยกันได้ใช่ใช่เนวลองไปฟังก่อนนะช่วยเพื่อนไม่ลองก็ได้อะพี่พายรู้ไหมยังไม่เคยเจอความรักดีๆเลยสักครั้งจนตอนเนี้ยยังไม่เชื่ออะไรเกี่ยวกับความรักแล้วอะความรักมันไม่ใช่ไม่ดีนะเนวแต่เนวอาจจะยังเจอคนที่ไม่ดีไปแล้วเพื่อนเจ้าดีนะช่วยสุดๆเจ้าก็ดีเหมือนกันอะไรวะมาเข้าตัวเองเจ้ากับพี่พายนี่เวลาอยู่ด้วยกันน่ารักดีนะพี่ว่ามันขันมากกว่าเรากับพายน่ารักกว่าเร็วเขินนะกินข้าวกินข้าวช่วยถ่ายสอรี่เนียวไปดิพอดีลูกค้าอยากเชิญโปรโมทแบรนด์อ๋อได้ครับต้องเสร็จแล้วบอกไปนะกูจะโทรบอกแผนได้เขามาเห็นนี้ทำงานด้วยกันนี้
นิวขายสตอรี่ของเราหน่อยดิโอเคมีถ่ายถ่ายอะไรทำหน้าเงี้ยทำหน้าเหม็นใส่เตือนเขาว่างานลูกค้าไงลูกค้าอยากได้โอเคแถบตอนนี้แต่ว่าอยู่นู่นเห็นดูแสงนี้โอเคป่ะเดี๋ยวว่างเราโอเคป่ะโอเคพี่พอพี่ป่ะงั้นคอร์สเสร็จเลยฟุตซุขันไม่เห็นจะเข้ากันเลยโอเคเป็นลูกค้ากูวีแล้วนะดีมากที่ชวนเนมถ่ายแบบวันนี้เอ้ยขอบคุณเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้การนัดร่วมงานใหม่ได้ครับเจอกันเนมเดี๋ยวเราไปส่งนะไม่ต้องเรากลับเองดีกว่าคืนดีกันเร็วให้มันขาดใจตายเร็วเหนียวเหนื่อยไหมคะให้ยิมไปส่งไหมไม่ต้องเดี๋ยวกูไปส่งเหนียวเองดอกเขาก็พูดอยู่ไม่ต้องยุ่งกูดูแลเหนียวเองได้เหรอยินถามเหนียวยังอ่ะทั้งคู่เริ่มจุ้งกับเราสักทีเหอะเนวยิ่งไม่ชอบเห็นคนแบบทะเลาะกันเพราะเขาอะไรเอาเวลาไปตั้งใจเรียนไปทำงานตั้งใจหาแฟนดีๆสักคนเป็นของตัวเองเนาะชีวิตอาฆาตแค้นอะไรก็ไม่รู้มันเห็นเพื่อนมีความสุขไม่ได้อะสรุปมาคุยกับเนวยังไงเนวยังไม่เปิดโอกาสให้กูอธิบายเลยวะเนวไม่อ่อนโยนเลยจริงจริงเขาก็เปิดแล้วแหละทำไมยังไม่โดนขัดเออกูไม่รู้แล้วอ่ะ
พวกกูต้องทำไงต่อตามดิวะต้องสู้ต่อสิอย่าไปยอมแต่กูรู้นะพวกมึงต้องทำไงทำไงวะเราต้องเข้าทางเพื่อสนิทเนลแล้วกูเพิ่งรู้มาว่าเนลสนิทกับป้าที่แต่งกูอ่ะทำไมต้องว่าที่แฟนอ่ะก็ยังไม่ใช่แฟนนี่มึงฟังนะเราต้องขอให้ว่าที่แฟนกูช่วยกูเลิกเขินอ่ะเฮ้ยมึงอย่าเล่นดิกูจัดให้โอ้โหเปลี่ยนอารมณ์เร็วขนาดนี้กูตามไม่ทันเขื่อนี่ครับเฮ้ยเห็นแล้วหวั่นไส้พี่พายสวัสดีครับมึงจับพายได้ไงอ่ะมึงบอกกูว่ามึงช่วยกูเรื่องแนวนี้จบเรื่องนี้เดี๋ยวพายเคลียร์พายจ๋าอ่ะพายรู้จักคิมมันใช่ไหมอ่ะงั้นพายช่วยคิมมันน้อยอย่างไรสินะไม่โอ้ยเธอตอบไร้เยอะแยะสุดเขาอุตส่าห์โม้กับเพื่อนไปเยอะเลยว่าเขามีตัวช่วยไม่ช่วยเธอช่วยหน่อยนะไม่เธอจะไม่ช่วยเพื่อนเขาจริงหรอเนี่ยถ้าเธอไปช่วยเขาก็ไม่รู้ใครช่วยยิ้มมันได้แล้วนะถ้าไม่มีคนช่วยก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องง้อปล่อยให้เนี่ยไปเจอคนดีๆเถอะพี่พายครับคือผมแค่อยากให้เนลเขาฟังผมอธิบายก่อนเนลไม่ใช่คนที่ไม่ฟังคนอื่นแต่เนลคงไม่แม้แต่จะมองหน้าผมเลยนะครับพี่พายพี่คงช่วยหิมไม่ได้อะหิมไปหาคนอื่นให้ช่วยนะเนลเป็นคนดีนะอย่าเอาเปรียบเนลละมากันอีกแล้วมันเกาะเคาน์เตอร์เหมือนหมาไม่ได้ขวางทางโอ้โหนั่นปากเหรอใช่ปากก็สิพอไหนดิมเขามีเรื่องให้เขาช่วยนะมึงจะไปทะเลาะกับเขาทำไมวะเจ้าจอมเราขอคุยได้หน่อยได้ไหมก็ตอบว่าไม่ทุกวันก็ยังจะถามบิดก็เผื่อวันนี้เจ้าจอมจะว่าไงเนอะมีอะไรก็ว่ามาฉันยังอยู่ในเวลางานคุยได้แบบเดียวคืออยากอธิบายเรื่องทั้งหมดให้เนลฟังแต่ไม่มีโอกาสเลยอ่ะเจ้าจอมพอจะหาโอกาสให้เราหน่อยได้ไหมฉันไม่อยากยุ่งเรื่องนี้
เรื่องของคนสองคนนะไม่มีใครอยากยุ่งหรอกเพื่อนหน่อยนะเราขอร้องอย่างน้อยอ่ะถ้าเนวได้ฟังเราอธิบายเรื่องทั้งหมดก็ยังดีแต่ถ้าเนวจะตัดสินใจยังไงต่อเราพร้อมที่จะยอมรับผลของมันเราเชื่อใจฮิมนะเราก็เลยจะมาช่วยคิดวิธีง้อเนวอ่ะโอ้โหอยู่ด้วยยังไงจะสาวทำไมถึงเชื่อใจฮิมวันก่อนฉันยังเห็นผู้เธอไล่ฮิมเลยโอ้ช่วยเขาแกงไล่หมูกับหมาไม่คนนะเว้ยไม่ใช่หมาหรอกนี่เธอคู่กัดสุดๆกัดแค่แบ่งพันแค่แบ่งใบเดียววันนี้ฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าทำไมยายจอมถึงเชื่อใจฮิมอ่ะงงไปหมดตีกันทำไมก่อนก็ที่ฉันเชื่อใจฮิมเนี่ยก็เพราะว่าฉันเห็นถึงความจริงใจของฮิมยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะอธิบายให้เนียวฟังไงแล้วพวกเธอล่ะทำไมถึงไม่ยอมช่วยฮิมพวกฉันก็เหมือนกันเราขอบคุณทุกคนมากนะเรายังไงทำยังไงดีเริ่มจากน้องก่อนไหมดอกไม้สักช่ออะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะดอกไม้แค่ช่อเดียวไม่พอปะต้องมีดอกมงดอกไม้ของขวัญเล็กๆแล้วก็คำพูดหวานๆมะดีดีแล้วเดี๋ยวหาก่อนแล้วถ้าเนวไม่ฟังอ่ะเราจะทำยังไงกันดีต้องทำให้ฟังให้ได้ปะเดินหนีก็ต้องตะโกนแล้ววิ่งได้ตามเป็นอ่ะเป็นว่าอะไรวะเป็นอ่ะเป็นว่าอะไรวะเป็นอ่ะไงเป็นอะไรเนี่ยภาษาไทยเราดิ้นได้ใช่ไปตามช่วงอายุสมัยใส่ชุดเลยเหรอนี่แกอยู่ไหนกันอ่ะเนี่ยฉันมาอยู่ที่จอดรถแล้วจริงกูคิดถึงหนังฆาตกรรมใช่ไหมฉันกลัวเหมือนกันนะจริงนุ้ยอุ้ยหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นนะหนีอ้าวเบรกโอ้ช่วยกันสุดฤทธิ์ช่วยสุดฤทธิ์จริงนุ้ยเปิดมาเป็นเตะพีคหนีหนีหรือลาไปแล้วจะทำแบบนี้ทำไมมันน่ากลัวคิมอยากอธิบายเรื่องทั้งหมดให้เนวฟังคิมอยากง้อเนวขอโอกาสให้คิมสักครั้งได้ไหมคะเขายอมอยู่แล้วยอมอยู่แล้วแหละเนวจะทำอะไรก็ทำเตมอย่ายอมเลยเพิ่งใส่ชุดใหม่มาประกันมา
ฮิมขออนุญาตง้อเนลนะครับเออสกีพยานเยอะเนาะอันนั้นน่ะกรี๊ดหนีแล้วเอาไปแล้วไปเลยรู้เรื่องรู้แล้วใช่ไหมโอเคไม่ใช่ตัวแทนของใครไปจะรู้กันอ่ะขอแค่เอากลับมาคืนดีกันถ้าจะกลับไปคืนดีมันดีกว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ลืมไปแล้วหรอว่าตกลงอะไรกันไหมสวัสดีครับน้องเนลที่กำลังจะทำอะไรกูชิทายคนเดิมตอนจบก็ว่าแบบดีแล้วเปิดโอกาสได้คุยกันได้เคลียร์ใจกันเนาะตัวอย่างตอนต่อไปแล้วก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณแม่เราไม่ใช่ตัวแทนของบลูนะอ้าวเออมายังไงก็ไม่รู้เนาะอะไรอย่างงี้พอฟังจากคุณแม่มันก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนมาทะเลาะกับฮิมอีกทีนึงแต่จะมีปัจจัยอื่นก็ได้เราจะได้เห็นหลายอย่างเพราะว่าเราจะก็จะเห็นนิวไทป์นิวไทป์ไทป์คนใหม่ที่ไม่ใช่ไทป์คนเดิมแล้วกูก็ยังงงว่าไทป์มันโกรธอะไรฮิมกันนะมันมีปมอะไรทำไมถึงต้องแบบโกรธฮิมขนาดนั้นแล้วแผนเธอขอโทษดัดดื่นมากแผนไม่มีอะไรเลยเบามากเบาจริงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ชอบมากอ่ะที่แบบว่าเรียกเขาเรียกสองคนมาคือเป็นเพื่อนกันกูไม่อยากให้มือสองคนทะเลาะกันแต่กูว่ารอบเนี้ยมึงถอยให้เตดีกว่าอะไรวะคือมันแล้วคืออะไรคืออะไรแล้วมันคิดว่าเขาหัวทำไมวะทำไมกูต้องถอยวะในเมื่อกูก็มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยงงเป็นเราเป็นฮิวแล้วคอฮะยังไงนะพี่ไม่อยากผมทะเลาะกันเพราะผมชอบคนเดียวกันแต่ครั้งนี้ผมเป็นคนถอยฮะคืออะไรพี่ต้องการอะไรเออพี่เคลียร์แบบงงๆแปลกๆเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้เนาะนะครับแต่ก็เป็นแผนของเขาแต่เราก็จะเห็นว่าไทป์เองเขาก็เป็นแฟนเก่าของพายใช่ไหมใช่เดี๋ยวก็จะมีดราม่าคู่ถัดมาก็คือเจ้าครับเจ้าพายแล้วก็ไทป์ไทป์แบบอยากขอคืนดีแต่ก็อยู่ที่ว่าพายแหละจะกลับไปคืนดีด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ส่วนเจ้าเองก็เหมือนก็ไม่อยากให้กลับไปแหละแต่ว่าตัวเองไม่มีสถานะอะไรเนาะจะไปเรียกร้องอะไรก็ได้ตอนตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าจะเป็นแค่วันไนท์สแตนด์ใช่ก็ประมาณนั้นนะนะครับอ่ะก็สำหรับ EP นี้ก็สนุกเลยแง่ได้แบบว่าพวกกลุ่มเพื่อนก็คือซัพพอร์ตกันช่วยเหลือกันจริงเราจะเห็นแก๊งสี่สาวเขาก็จะแบบว่าเหมือนจะหาเรื่องตอนแรกจะหาเรื่องหรือจะเกลียดเดลแต่ก็ไม่ใช่แต่เขาคือกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าพอเห็นเพื่อนเราเจ็บเราก็แบบว่าช่วยเนาะใช่ก็เลยแบบพร้อมที่จะแบบไปหาเรื่องฮิมเลยแต่ว่าระหว่างที่แบบไปเจอเขาก็ได้ยินเขาพูดพอดีว่าแบบเขาเป็นผลของเขาอะไรอย่างงี้ก็เพิ่มก็เลยแกแบบว่าอุ้ยสู้สิก็งอสิไปงอสิอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตอนหลังก็คือจะมาช่วยกันทั้งกลุ่มเพื่อนครบทุกคนเลยกันแบบนี้นะก็จะไม่แผนกันเอาครั้งนี้ก็สำเร็จไปใน EP นี้นะในEPนี้แต่ไม่รู้ว่า EP หน้านี่แบบว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับดิชั่นกับซีรีส์เรื่องยอมเป็นของฮิมใน EP ที่7นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทักกับปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ